ำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับพบกับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าวันนี้ครับจาก Banggoodก่อนหน้านี้ครับเพื่อนๆก็ได้เห็นผมทำคลิปรีวิวนะครับแฮนด์สเตบิไลเซอร์มันแล้วนะฮะก็ทำให้เพื่อนๆยูทูบเบอร์ครับเวลาเราออกไปถ่ายวิดีโอต่างๆเนี่ยป้องกันการสั่นสะเทือนเวลาเราอัดวิดีโอได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนทราบดีครับว่าผมเนี่ยเป็นคนทำวิดีโอ YouTube จากโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นครับและวันนี้ครับผมก็ได้สั่งอุปกรณ์เสริมมาครับก็คือเป็นตัวช่วยจับขณะที่เราออกไปถ่ายวิดีโอเนี่ยกับเจ้าตัวนี้ครับ Ulensi Smartphone Video Ring ครับที่ผมสั่งมาจาก Banggood นั่นเองผมก็ไม่รู้นะครับว่าภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกกันว่าอะไรฮะผมเรียกว่าตัวช่วยจับโทรศัพท์มือถือแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องชมกันเลยครับไปสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องนะครับ Ulensi ครับสมาร์ทโฟนวิดีโอ Ring นะฮะหรือว่าจริงๆบางคนก็เรียกว่าตัวจับวิดีโอนะครับหรือ Hand Stabilizer แซนสเตบิไลเซอร์ได้มั้ยก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็น่าจะกันสั่นได้ประมาณนึงนะครับสั่งมาจาก Banggood นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูกันเลยของตัวนี้นะครับจะบอกเลยครับว่ารอบนี้สั่งมาส่งเร็วมากๆครับในกล่องที่ให้มานะครับก็จะเห็นตัวจับตัวนี้ที่เป็นริงนะครับโอ้โหสีแดงสดสวยมากๆครับแล้วก็ด้ามตัวนี้เป็นพลาสติก ABS นะครับมีร่องสำหรับเหมือนเป็นฮอชัวครับยึดไม้ยึดแฟลตได้นะครับด้านบน2ช่องครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นแบบสกรูนะครับ2ช่องเหมือนกันนะฮะเป็นทองเหลืองครับตัวนี้เป็นของแท้แน่นอนนะครับเพราะว่ามีตัวปั๊มมาบนพลาสติกเลยนะครับ Ulensi ครับมีเว็บเสร็จเรียบร้อยอ้อมีด้านล่างด้วยนะครับตัวนี้สำหรับคนที่จะเอาไปติดกับขาตั้งกล้องนั่นเองนะอุปกรณ์อื่นๆที่ให้มาก็ไงนะครับก็มีแหวนรองพลาสติกแบบนี้1ตัวนะครับมีลูกบิดครับ1อันนะฮะแล้วก็ตัวจับโทรศัพท์มือถือนะครับแบบนี้1อันนะอ่ะมาติดตั้งกันเลยดีกว่าวิธีติดตั้งครับง่ายมากๆนะครับเราก็แค่เอาตัวที่จับโทรศัพท์มือถือครับวางแบบนี้นะครับหงายไว้แบบนี้เหมือนเป็นเก้าอี้ครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับไว้จับโทรศัพท์มือถือด้านหลังครับเราก็ใส่แหวนรองครับแล้วก็ตามด้วยใส่ลูกบิดครับง่ายๆมากๆครับแบบนี้ปึ๊บแค่นี้เองนะครับนี่เราก็จะได้ตัวจับมือถือครับที่แน่นมากๆนะครับถามว่าผมซื้อมาทำอะไรฮะ Hand Stabilizer ก็มีนะครับก็บางครั้งครับการที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ย Hand Stabilizer เนี่ยมันมีน้ำหนักเยอะเนาะนะครับเราอยากจะพกอะไรเบาๆแบบนี้บ้างนะครับแล้วก็เนี่ยครับการเคลื่อนไหวการถ่ายวิดีโอนี่ประมาณแบบนี้นะครับใช้งานแต่ที่สำคัญครับตัวนี้เนี่ยมันสามารถจับไฟได้ครับผมก็เลยจะเอามาติดกับฮอชูที่ผมมีนะเป็นตัวนี้นี่ปกติผมถ่ายวิดีโอเนี่ยผมก็จะมีไฟวิดีโอทั้งหมด2ตัวครับเราก็จะใช้วิธีติดไฟวิดีโอเข้าไปนะฮะแบบนี้ครับเนี่ยแค่นี้ผมก็จะได้ชุดถ่ายวิดีโอครับที่ไม่ต้องมีคนมาลำบากฮะช่วยผมถือไฟเฟยอะไรอีกแล้วนะครับนี่แบบนี้ฮะแล้วก็ไอ้ขาตั้งกล้องที่เคยวางเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะเพราะตอนนี้ก็มีขาจับในชิ้นเดียวเลยแล้วก็มีเดี๋ยวมีขาเดี๋ยวมีขาตั้งกล้องอีกตัวเดียวครับติดเป็นชุดเดียวกันได้เลยครับไม่ต้องตั้งไฟให้อีกหลายจุดอีกแล้วสำหรับ Ulensi Ring นะครับสำหรับที่จับกล้องตัวนี้เนี่ยก็รองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะฮะไซส์ iPhone แบบนี้ครับก็ใส่ลงไปได้ง่ายๆนะครับนี่ฮะแบบนี้ฮะเพื่อนๆก็ถามว่าเอ๊ะทำไมผมติดแบบนี้ฮะติดกลับด้านอ๋อไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆปกติเนี่ยผมจะใช้กล้องหน้าในการถ่ายตัวเองครับสำหรับคนที่จะถ่ายไปด้านนอกครับก็หันไฟไปด้านหลังครับบางคนถามว่าอ้าวติดได้แค่สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือเล็กๆเหรออ่ะก็สำหรับตัวนี้นะครับก็คงจะใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะส่วนแท็บเล็ตเนี่ยน่าจะไซส์ใหญ่เกินไปครับใส่ไม่ได้ครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้สะดวกสบายมากขึ้นครับไม่ต้องถือขาตั้งกล้องถากั้งกล้องให้เก๋ไก่อีกแล้วนะครับครับก็แกะกล่องชมกันไปเรียบร้อยนะครับกับ Ulensi Smartphone Video Ring ครับที่เพื่อนๆสามารถสั่งได้เองจาก Banggood ซึ่งลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองครับ
สำหรับเพื่อนๆที่เป็นยูทูบเบอร์ครับอยากหาอุปกรณ์ที่ราคาไม่แพงนะในการใช้ถ่ายวิดีโอนะครับทางเว็บแบงกูดก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งครับที่เราจะสามารถเลือกอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ซัพพอร์ตการถ่ายวิดีโอเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนนะครับหรือว่าไฟวิดีโอนะครับรวมถึงแม้แต่สเตบิไลเซอร์นะครับหรือแม้แต่สเตบิไลเซอร์แบบออโตเมติกนะฮะทางแบงกูดก็มีจำหน่ายเช่นกันครับสำหรับการใช้งานนะตอนนี้ผมก็เอามาจับกล้องวิดีโอของผมนะในการถ่ายคลิปวิดีโอแบบนี้โดยที่ผมไม่ต้องใช้ขาตั้งไฟแยกอีกแล้วนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการทำงานมากๆครับและก็ขอขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามชมผมครับเดี๋ยวไปพิบูมกรุ๊ปทูซูมอันสี่ถ่ายชิปอินดับรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าแบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงครับและคลิปพิเศษ2ทุ่มตรงตามใจผมครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ติดตามกันด้วยครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย